ไปดูอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในจีนกันหน่อยต้องบอกว่าโตเร็วจริงๆนะคะเพราะว่าปี2566ที่ผ่านมารายได้พุ่งขึ้น8.2%เมื่อเทียบกับปีก่อนจีนออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในประเทศจีนเนี่ยมีรายได้เกือบ13ล้านล้านหยวนในปี2566หรือเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยประมาณ8.2%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะโดยรายได้จากภาคการบริการเติบโตมากที่สุดเลยค่ะ ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเผยแพร่ารายงานในสัปดาห์นี้นะคะว่าช่วงปี2,566ผู้ประกอบการรายใหญ่73,000กว่าแห่งในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของจีนกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องสร้างรายได้ร่วมกันสูงเกินกว่า12.95ล,ล้านล้านหยวนหรือคิดเป็นเกือบ1.8ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะนอกจากนี้เมื่อแยกตามประเภทอุตสาหกรรมยังพบว่าในปี2,566อุตสาหกรรมการผลิตด้านวัฒนธรรม,มค่ะมีรายได้มาก กว่า4ล้านล้านหยวนส่วนอุตสาหกรรมค้าส่งและค้าปลีกด้านวัฒนธรรมก็มีรายได้มากกว่า2ล้านล้านหยวนนะคะและอุตสาหกรรมบริการด้านวัฒนธรรมมีรายได้มากกว่า6.7ล้านล้านหยวนซึ่งรายได้ภาคการบริการถือว่าเติบโตมากที่สุดถึง14.1%เมื่อเทียบกับช่วงปี2565ด้วยนะคะ และในแง่ของชนิดอุตสาหากรรมมาค่ะก็พบว่ารายได้จากข่าวและบริการข่าวสารเติบโตสูงที่สุด15.5%ตามมาด้วยการสร้างสารรค์และการผลิตคอนเทนต์10.7%แล้วก็บริการด้านออกแบบสร้างสารรค์8.7%นะคะ นอกจากนี้ในปี2,566รายได้จากช่องทางการสื่อสารทางวัฒนธรรมมีอัตราการเติบโต11.9%และรายได้จากการดำเนินการและการลงทุนด้านวัฒนธรรมก็เติบโตเช่นกัน24.4%ขณะที่รายได้จากบริการด้านวัฒนธรรมบันเทิงและนันทนาการขยายตัวมากที่สุด63.2%เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะ